ผู้ชมเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมในเกม Minecraft เนี่ยมันต้องมีไอเทมเอาชีวิตรอดนะให้เราทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้ผมมีคำตอบครับเอาละครับคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่สู่รายการ Victory Cat นั่นเองเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะไปดูไอเทมเอาชีวิตรอดในรูปแบบใหม่กันนะครับซึ่งวันนี้นะผมมีไอเทมอยู่ทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะฮะที่เราจะมานำเสนอคุณผู้ชมทุกท่านนั่นเองมันจะเป็นยังไงคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่ภายใน Victory Office เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับคุณผู้ชมว่าไอเทมที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยมันเป็นไอเทมในรูปแบบไหนนะฮะจริงๆแล้วนะครับไอเทมที่ผมกำลังพูดถึงนะตอนนี้น่ะเราเคยรีวิวไปบ้างแล้วนะฮะบางตัวแต่ว่ารอบนี้น่ะถือว่าเป็นการเจาะลึกทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับซึ่งก่อนเราจะเร่งกันทั้งผู้ชมสำหรับใครไม่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscriber ด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยให้ตามคลิปของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับเรามีช่องใหม่แล้วชื่อว่า Victory Cat X2 นั่นเองซึ่งภายในช่องนั้นนะครับเราจะเล่นเกมอื่นไม่ใช่เกม Minecraft อย่างแน่นอนผมขอทำการเกริ่นก่อนนะฮะผู้ชมสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นเกม Minecraft เลยนะฮะหรือว่าเพิ่งเล่นแล้วก็ยังไม่รู้ว่าไอเทมเอาชีวิตรอดของเขาเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับซึ่งภายในกล่องนี้นะฮะมีไอเทมเอาชีวิตรอดอยู่ทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะฮะจริงๆแล้วแม่งมี6ชิ้นแต่ผมลืมไปชิ้นนึง เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทำการอินเสิร์ตรูปให้ดูแล้วกันนะฮะอันแรกเลยนะฮะก็คือ Diamond Sword นะฮะ Diamond Sword เนี่ยชื่อมึงบอกอยู่แล้วนั่นก็คือดาบ Diamond นั่นเองอันต่อไปนะฮะ Diamond Axe นะฮะ Diamond Axe นี่ก็คือขวาน Diamond นั่นเองนะครับอันถัดไปคือ Diamond Pickaxe นะฮะ Diamond Pickaxe นี่คือเหมือนแบบจอบเล่มนองนี้นะฮะที่เอาไว้ทำการขุดหินนั่นเองอันถัดไปนะฮะอันนี้จะเป็นในส่วนของพัวไดมอนด์นะครับและสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในส่วนของจอบไดมอนด์นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นจอบไว้ทำการพรวนดินนะครับส่วนอีกอันนึงนะฮะก็คือธนูนั่นเองอันนี้เนี่ยจะเป็นคร่าวๆนะฮะสำหรับอุปกรณ์เบื้องต้นภายในเกม Minecraft นะฮะที่ถูกเพิ่มเข้ามาอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับภายในวันนี้ฮะคุณผู้ชมไอเทมที่ผมกำลังพูดถึงนะตอนนี้นะฮะเป็นไอเทมในรูปแบบใหม่นั่นเองนะฮะที่ถูกเพิ่มเข้ามาภายในเกม Minecraft นะครับมันจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าซึ่งผมเนี่ยทำการแยกไว้ทั้งหมด2ฝั่งด้วยกันนะฮะจะมีฝั่งในส่วนอุปกรณ์เบื้องต้นนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เอาไว้ยิงไก่นั่นเองใจกับผมมันมีในส่วนเจ้าตัวคอสโบด้วยนั่นเองอันนี้นะฮะมีอยู่ทั้งหมด5ชิ้นเลยหลักๆนะฮะอันแรกเลยนะครับจะบอกว่าเป็นไดมอนด์สวอร์ก็ได้นะฮะแต่ว่านี้มีชื่อว่าไดมอนด์แดงเกอร์นะฮะไอ้เจ้าไดมอนด์แดงเกอร์นี้นะฮะมีแอคแท็กสปีดนะฮะอยู่ที่2แอคแท็กเลยทีเดียวนะครับเรียกง่ายว่าสปีดเขาเนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยนะฮะดาเมจนะฮะอยู่ที่ 5.2 ดาเมจเลยนั่นเองนะครับอันถัดไปนะฮะไดมอนด์แบทเทิลแอคไอ้เจ้าตัวไดมอนด์แบทเทิลแอคเนี่ยนะครับมีแอคแท็กสปีดอยู่ที่1นะฮะแต่ว่ามีแอคแท็กดาเมจอยู่ที่ 10.6 เลยทีเดียวนะครับเรียกง่ายว่าเยอะมากๆเลยนะฮะสำหรับในบรรดา6ไอเทมเราได้ทำการดึงมาทำการรีวิวกันนะครับ oh, no. อันต่อไปนะฮะคือเจ้าตัวไดมอนด์แฮมเมอร์นะฮะไดมอนด์แฮมเมอร์นี้นะฮะมีแอคแท็กสปีดอยู่ที่ 0.76 นะฮะเรียกง่ายว่าโคตรปู๊บเลยฮะคุณผู้ชมเวลาเราตีอะไรไปทีนะฮะโคตรจะสโลโมชั่นเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าในเรื่องของดาเมจนะฮะถือว่ารองลงมาจากเจ้าตัวแบทเทิลแอคนะฮะเพราะเนื่องจากว่าตัวนี้น่ะมีดาเมจที่ 8.2 เลยนั่นเองอันถัดไปนะฮะผมจะเรียกมันว่าอะไรดีวะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นไดมอนด์นันชากุนั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้จะชื่อออกญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะฮะเป็นอุปกรณ์เล่มนองนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีแอคแท็กสปีดนะฮะอยู่ที่ 3.76 นั่นเองแต่ว่ามีดาเมจนะฮะอยู่ที่4เท่านั้นนะครับอันนี้น่ะเขาบอกว่าเป็นไอเทมนะฮะที่ปู๊บที่สุดนะฮะในบรรดา6ชิ้นนี้เลยนั่นเองแต่ว่าข้อดีของมันเลยก็คือในเรื่องของแอคแท็กสปีดนะฮะมันตีเร็วมากๆเลยนะฮะแต่ว่าดาเมจนี่ก็จะเรียกว่าจะเจาะก็ไม่เจาะนะฮะจะฆ่าได้ก็ฆ่าไม่ได้นะฮะจะสกิดก็เรียกว่าสกิดก็ได้นะฮะคุณผู้ชมอันถัดไปนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นหอกไดมอนด์นั่นเองซึ่งเจ้าตัวหอกไดมอนด์นี้นะฮะจะไว้เป็นระยะการไกลนะฮะเวลาเราจะทำการต่อสู้กับศัตรูนั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีแอคแท็กสปีดนะฮะอยู่ที่ 1.6 นะฮะแล้วก็มีดาเมจอยู่ที่ 5.5 นั่นเองนะครับส่วนอีกอันนึงนะฮะก็คือเจ้าตัวครอสโบนะครับซึ่งเจ้าครอสโบนี้นะฮะไม่มีอะไรมากเลยนะฮะไม่มีการบอกอะไรเลยนะฮะว่ามันคืออะไรนะฮะเรียกง่ายว่าเป็นอุปกรณ์โง่ๆกันเลยทีเดียวนะครับโอเคฮะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาทำการดึงกันเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันนะฮะว่าเจ้า6ไอเทมชิ้นนี้น่ะมันแตกต่างจากไอเทมรุ่นพี่นะฮะที่อยู่ภายในเกม Minecraft อย่างไรนั่นเองนะครับโอ้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูไอเทมชิ้นแรกกันเลยดีกว่านะฮะก็คือเจ้าตัว Diamond Dagger นะฮะ Diamond Dagger เนี่ยเขาบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีมากๆเลยนะฮะภายในเกม Minecraft เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยทำการใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้นะฮะไปต่อสู้กับศัตรูนะ
ะฮะโดยการที่เราเนี่ยไปตีด้านหลังศัตรูนะฮะจะทำให้เกิดดาเมจมหาศาลเลยนั่นเองแต่ถ้าอยู่ต่อหน้านะฮะดาเมจจะน้อยนิดมากๆเลยนะฮะโอ้มันเป็นอย่างนั้นเลยเหรอวะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะฮะสวัสดีเจ้าวัวน้อยเดี๋ยวเราลองตีด้านหลังดูนะฮะโบ้ไปทีโอ้โหโอ้ไม่กอดอะไรกันวะนี่รู้สึกเหมือนกับว่าจะสกิลไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมดาเมจถามว่าเยอะไหมก็เยอะนะคุณผู้ชมแต่ไม่ดึกเหมือนกันว่ามันจะตีครั้งเดียวแล้วก็ตายเลยนั่นเองนะฮะอันนี้คือเจ้าตัวไดมอนด์แดงเกอร์นะครับอันถัดไปนะฮะไดมอนด์แบทเทิลแอคอันนี้น่ะข้อดีมันเลยก็คือในเรื่องของดาเมจนะฮะคุณผู้ชมน่าจะเห็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าดาเมจเขาเนี่ยอยู่ที่ 10.6 ถูกต้องไหมซึ่งอันนี้น่ะยังไงเราตีอะไรไปนะฮะก็ตายอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราลองมาตัดต้นไม้กันดีกว่า ลองดูว่าถ้าเกิดเรามาตัดต้นไม้เนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะจริงๆเราเทคเจอร์นี้เนี่ยมันเหมือนกับการตัดต้นไม้มากเลยคุณผู้ชมแต่ว่าไม่ได้เอาไว้ตัดต้นไม้นะฮะเรียกง่ายว่าเป็นอุปกรณ์เอาชีวิตรอดเลยก็ว่าได้นะฮะเอาชีวิตรอดในความหมายของเขาก็คือเอาชีวิตรอดจากมอนเตอร์หรือว่าเพลเยอร์ด้วยกันเองนะฮะไม่ได้เอาชีวิตรอดภายในคืนแรกภายในเกม Minecraft นั่นเองนะครับโอเคก็ถือว่าสามารถใช้งานได้นะฮะในเรื่องของดาเมจก็ถือว่ารุนแรงเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวลองสกิลดูละกันสวัสดีเจ้าวัวน้อยขอตีหน่อยละกันนะโบ้ไปดีโอ้ my god สกิลอย่างนี้ยังไงผมคิดว่าก็ตายอย่างดีนะฮะหรือว่าเราจะลองเสกอะไรสักตัวนึงคุณผู้ชมที่เลือดมันเยอะๆนะฮะถ้าเกิดเลือดมันเยอะๆผมคิดว่าคงอาจจะต้องเป็นไอรอนโกเลมกันเลยก็เป็นไปได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าเราอยู่กับวัวไปก็โอเคอยู่เหมือนกันนะฮะอันถัดไปนะฮะไดมอนด์แฮมเมอร์นะฮะปกติแล้วเนี่ยอุปกรณ์พิเศษที่ผมชอบทำการรีวิวเนี่ยไดมอนด์แฮมเมอร์เนี่ยเวลาเราทำการขุดหินไปแรมตรงนี้นะฮะหินจะหายไปยกเวิร์กถูกต้องไหมแต่ว่านี้นะฮะมันเป็นเจ้าตัวแบทเทิลซูเวอร์โวลทำให้ในส่วนฟังก์ชันนั้นนะฮะจะไม่มีเลยนั่นเองนะครับเรียกง่ายว่าในเรื่องของดาเมจหรือว่าการเอาชีวิตรอดเนี่ยอุปกรณ์6ชิ้นนี้นะฮะตอบโจทย์มากๆเลยนั่นเองอันนี้เขาบอกว่าจะมีดาเมจที่รองลงมานะฮะจากเจ้าตัว Battle Axe นะฮะแต่ว่า Axe Speed เนี่ยถือว่าน้อยนิดมากๆเลยนั่นเองนะครับอันนี้ผมคิดว่าเราสกิปไปทีหนึ่งก็น่าจะตายแล้วนะฮะสวัสดีเจ้าวัวน้อยโบ้ไปทีว้าวโอ้ my god อะไรกันวะนี่คุณผู้ชมผมตีไปครั้งนึงแต่ว่าไม่ตายเดี๋ยวก่อนนะนี่มัน 8.2 แอคแท็กเลยนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหแสดงว่าเป็นอุปกรณ์ที่ปุ๊บมากๆเลยนะฮะบวกไป1ทีโอเคถือว่าอีซี่นะฮะเริ่มที่จะไม่อีซี่แล้วฮะคุณผู้ชมทำไมมันรู้สึกว่ายากเกินขนาดนี้นะฮะอันถัดไปนะฮะก็คือเจ้าตัวนันชกุนะฮะผมเรียกว่านันชกุละกันนะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะฮะผมพูดไปตั้งแต่ข้ามต้นแล้วนะครับว่าในเรื่องของดาเมจเนี่ยเค้าน่าจะน้อยนิดมากๆเลยนะฮะเป็นตัวที่ปุ๊บที่สุดนะฮะภายในบรรดา6ชิ้นนี้เลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าก็ดีมันเลยก็คือในเรื่องของ Attack Speed นะฮะเพราะเนื่องจากว่ามันตีไวมากๆเลยนั่นเองนะครับมันจะไวขนาดไหนวะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะบ๊อบปีบ๊อบปีโอ้ shit โอ้ my god คุณผู้ชมดูนะฮะโอ้แต่ว่าก็ตายนะคุณผู้ชมอย่างน้อยมันก็มี4ดาเมจนะฮะที่ช่วยเหลือเรานั่นเองนะฮะนี่ไงคุณผู้ชมเห็นมั้ยตีไวในรูปแบบนี้นะฮะถ้าเกิดเราอยู่ใกล้ๆนะฮะนี่ๆๆๆนะคุณผู้ชมนะมันจะตีรวดเร็วมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยวัววิ่งหนีเรายังรวดเร็วมากอย่าหนีนะจ้ะวัวน้อยโอเคครับผมนี่โอ้โหว่ะเอาเรื่องว่ะคุณผู้ชมแสดงว่ามันตีไวจริงๆนะฮะอย่างนี้ผมเริ่มการพูดไปตั้งแต่ข้ามต้นเลยนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างนึงนะฮะที่ผมลืมพูดไปสำหรับเจ้าตัว Battle Axe คือเจ้าตัว Battle Axe เนี่ยถึงดาเมจมันจะเยอะนะฮะแต่ว่าอีกฟังก์ชันนึงเลยก็คือเขาบอกว่ามันสามารถช่วยเหลือเราได้นะฮะโดยการที่มันเนี่ยจะเป็นโล่นั่นเองนะครับมันจะเป็นโล่ได้จริงๆหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเขาทำการเคลมไว้ในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับอันสุดท้ายนะฮะหอกครับคุณผู้ชมไม่ต้องพูดถึงนะฮะปาไป1ทีแล้วมันก็แล้วมันก็หายไปเลย ผมคิดว่ามันคงเข้าไปอยู่ในวัวตัวนั้นแน่ๆเลยนะฮะวัวตัวฟ้าอะไรกันวะนี่เดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมเกรมโหมดนะฮะ1โอเคเดี๋ยวเรามาลองทำการดึงอุปกรณ์ชิ้นนี้ก่อนนะฮะเอามาสักประมาณกองนึงผมคิดว่าน่าจะเวิร์กนะฮะโอ้1กองมีแค่16ชิ้นเท่านั้นด้วยนะฮะคุณผู้ชมทำเป็นเล่นไปนะครับอันนี้เนี่ยดาเมจอยู่ที่ 5.5 นะฮะคุณผู้ชมผมคิดว่าปาไป2ครั้งนะฮะก็น่าจะตายพอดีเลยนะครับตัวนี้หรือเปล่าวะโอ้ shit โอเคเลยฮะคุณผู้ชมอีซี่นะครับแล้วก็ปาตัวนี้ไปโอ้ my god อีซี่เวอร์นะตัวนู้นตัวนู้นคุณผู้ชมบอสไปทีอู้แล้วก็ตัวนู้นอุ้ยยานีนะยานีเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมผมขอเล็งก่อนเดี๋ยวก่อนนะยานียานีบอสไปทีบอสไปที
พราะวิธีโอเคฮะคุณผู้ชมก็ถือว่าตายอย่างอนาถเลยทีเดียวนะฮะเหมือนกับว่ามันจะทำการคืนอุปกรณ์ให้เราด้วยนะฮะอู้ก็ถือว่าดีนะฮะหรือว่าจะไม่คืนให้เราซะแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะก็คือเจ้าตัวคอสโบนั่นเองซึ่งเจ้าตัวคอสโบเนี่ยผมคุณผู้ชมน่าจะรู้จักแล้วนะฮะเพราะเนื่องจากว่าเจ้าตัวมอดตัวนี้นะฮะมีอยู่ในเวอร์ชั่น Minecraft 1.12.2 นั่นเองซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีเจ้าตัวคอสโบนะฮะแต่เกิดเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเนี่ยมันจะมีคอสโบออกมาแล้วนะฮะซึ่งมันจะอยู่กับฝั่งพีเลเจอร์นั่นเองนะครับรู้สึกว่าคอสโบนี้น่าจะใช้ลูกธนูนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะผมลืมทำการดึงเจ้าตัวลูกธนูออกมาซะด้วยนะฮะโอเคมาสักกองนึง2กองมาแล้วกันครับคุณผู้ชมขำๆไปนะฮะน่าจะเวิร์กอยู่นะครับโอเคทำการปรับเป็นเกรมหมด0นะฮะซึ่งเจ้าตัวคอสโบนี้นะฮะไม่มีคำอธิบายอะไรเลยนะฮะนั่นหมายความว่าเราต้องมาทำการเสี่ยงดวงเอานะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเอาเลยนะ1 2 3What the fuck อะไรกันวะนี่คุณผู้ชมโอ้ shit โอ้ my god แล้วเมื่อกี้ผมดึงไปแล้วนี่หว่าคุณผู้ชมหรือว่าเราต้องทำการดึงครั้งนึงก่อนเนี้ยเหรอแต่ว่าถ้าเกิดเราดึงไว้รูปแบบนี้เหมือนกับว่าดึงค้างหรือเปล่าครับคุณผู้ชมเราต้องทำการคลิกอีกรอบนึงโบ๊ะแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะโบ๊ะไปทีเอ้าเอ้าเอ้า what the fuck อะไรกันวะเนี่ยคอสโบมันใช้งานยากเย็นเหลือเกินฮะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเจ้าตัวคอสโบนี่มันเป็นยังไงของมันวะคุณผู้ชมโอ้โหเหมือนกับว่าเรายิงได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะหลังจากนั้นมันก็ IP เลยทีเดียวนะฮะโอ้ my god โคตรแป๊กอะคุณผู้ชมโอ้โหเอาตีไว้ในรูปแบบนี้แล้วกันนะฮะโดยรวมแล้วนะฮะอุปกรณ์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของวิธีการคราฟกันดีกว่านะฮะคุณผู้ชมว่ามันคราฟในรูปแบบไหนกันบ้างนะฮะไอ้คอสโบนี่แม่งโคตรปุ๊บเลยวะผมโยนทิ้งมันได้ไหมเว้ยคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของอุปกรณ์กันดีกว่านะฮะว่ามีอุปกรณ์ชิ้นไหนนะครับในรูปแบบไหนกันบ้างนะครับอุปกรณ์นะฮะเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมโอเคซึ่งจริงๆแล้วนะฮะคุณผู้ชมอันนี้ถือว่าผมผิดพลาดอย่างรุนแรงที่ผมไม่ได้บอกคุณผู้ชมไปจริงๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้นะฮะมันไม่ได้มีในส่วนไดมอนด์เท่านั้นนะครับแต่ว่ามันมีทั้งไม้นะฮะหินเหล็กทองอะไรนองนี้เลยนะฮะเรียกง่ายว่าภายแรกภายในเกม Minecraft เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับอุปกรณ์พวกนี้นะฮะก็มีทั้งหมดเลยนั่นเองแต่เรียกง่ายว่าที่ผมทำการดึงเจ้าตัวไดมอนด์มาเนี่ยเพื่อประสิทธิภาพที่มันสูงที่สุดนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยครับคุณผู้ชมเอาเป็นดาบแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมดาบอยู่ไหนวะดาบแม่งหายากมากนะฮะ 5 minutes later ในส่วนของเจ้าตัวไดมอนด์แดงเกอร์นะฮะจะคราฟในรูปแบบนี้นะฮะอย่างแรกเลยก็คือจะใช้ในส่วนเจ้าตัวสติ๊กนะฮะอันที่2เลยก็คือตัวไดมอนด์นะฮะแค่นี้เองนะฮะเอาจริงแล้วผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่บอกว่าปลูกมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมเพราะเนื่องจากว่าเป็นอุปกรณ์ที่คราฟได้ง่ายมากๆเลยทีเดียวนะฮะหนำซ้ำนะฮะอุปกรณ์เหล่านี้นะฮะใช้ได้น้อยด้วยนั่นเองถ้าเกิดเป็นดาบปกติแล้วเนี่ยเราต้องใช้ไดมอนด์2ก้อนใช่ไหมแต่ว่าอันนี้นะฮะใช้แค่ก้อนเดียวพอนะฮะหนำซ้ำนะฮะก็ได้ดาเมจมาเยอะอยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับ อันถัดไปผมเอาเป็นแฮมเมอร์แล้วกันนะฮะแฮมเมอร์นี่ถือว่าจะกินเยอะหน่อยนึงแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมแฮมเมอร์นี่จะใช้ไดมอนด์นะฮะทั้งหมด6ก้อนด้วยกันนะครับแล้วก็จะใช้สติ๊กเนี่ยอยู่ด้านซ้ายมือนั่นเองอันถัดไปนะครับจะเป็นในเรื่องของหอกนะฮะหอกเนี่ยจะใช้สติ๊ก2นะครับแล้วก็ใช้ไดมอนด์1ซึ่งหอกนี่ผมคิดว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมเพราะเนื่องจากว่าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถปาไปได้นะครับหลังจากที่ปาไปเสร็จแล้วนะฮะเราสามารถวิ่งไปเก็บได้นั่นเองแต่ถ้าเกิดมันลงลาวาตามสภาพ ง่ายๆนะฮะอันถัดไปครับผู้ชมเจ้าตัว Battle Axe นะครับ Battle Axe เนี่ยจะใช้ไดมอนด์ทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะครับแล้วก็จะใช้สติ๊กเนี่ยทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนั่นเองก็ถือว่าเป็นการคราฟในรูปแบบใหม่นะฮะที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ประหยัดไดมอนด์มากๆเลยนั่นเองนะครับอันถัดไปครับผู้ชมเจ้าตัวนันชกุนะฮะไอ้เจ้าตัวนี้น่ะจะใช้ไดมอนด์2นะฮะแล้วก็ใช้เป็นใยนะฮะที่ดรอปมาจากใยแมงมุมแรมนองนี้นะฮะ1ชิ้นด้วยกันนั่นเองนะครับหมดยังครับผู้ชมรู้สึกว่าเราจะเหลือคอสโบใช่มั้ยคอสโบนะฮะโอเคคอสโบนี้นะฮะจะใช้ใยทั้งหมด3ชิ้นนะครับแล้วก็จะใช้สติ๊ก1อันแล้วก็เหล็ก2นะครับแล้วก็ไม้1ชิ้นนั่นเองนะครับจะใช้ไม้ในรูปแบบไหนก็ได้นะฮะแต่ว่าต้องเป็นไม้ที่แปรรูปแล้วนั่นเองนะครับเราก็จะได้เจ้าตัวคอสโบมานั่นเองนะฮะโอ้มีข้อความนะคุณผู้ชม Battle Survival นะครับโอเคก็ถือว่าเป็นการเอาชีวิตรอดในอีกรูปแบบใหม่นะฮะคุณผู้ชมสำหรับใครที่ชอบอะไรที่มันแปลกใหม่เนื่องจากว่าอุปกรณ์ภายในเกม Minecraft เนี่ยมันก็มาแบบนี้เดิมๆนะฮะตั้งแต่เวอร์ชั่นเก่าๆแล้วเลมนองนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยทำการลงเจ้าหมอดตัวนี้เพิ่มเข้าไปนะฮะผมคิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์มากๆเลยนั่นเองไฮไลท์ที่ผมคิดว่าผมน่าจะชอบมากที่สุดเลยนะฮะคุณผู้ชมก็คือเจ้าตัวนันชกุนี่เว้ยคุณผู้ชมคือรอบแรกเนี่ยเราบอกว่ามันเป็นตัวที่ปูที่สุดใช่ไหมแต่ผมคิดว่ามันเป็นตัวที่ดีที่สุดเพราะเนื่องจากว่ามันตีเร็วมากๆเลยนั่นเองนะฮะเดี๋ยวก่อนนะดูสิฮะคุณผู้ชมโอ้สวัสดีเจ้าไก่น้อยเจ้าไก่น้อยโอ้เห็นไหมคุณผู้ชมมันตีเร็วมากเว้ยแต่เนื่องจากว่าหมดเนี่ยมันอยู่ในเวอร์ชั่น 1.12.2 นะฮะทำให้เราไม่รู้ว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆเช่นเวอร์ชั่น
ันที่มันมีการคูลดาวน์ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบไหนนั่นเองนะฮะนี่ตีวงตีวัวนะฮะวัวยังวิ่งหนีไม่ทันเลยนะฮะเรายังตีเร็วกว่านี่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 โอ้ my god ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมนี่นี่โอ้โหโอ้โหเห็นไหมคุณผู้ชมวัวยังเดินหนีเราไม่ถึงชั้นไหนเลยนะเราตีมันตายซะแล้วนะฮะแต่ว่าเราจะทำอะไรให้มันยุ่งยากในรูปแบบนั้นเราก็ใช้เจ้าตัวแดงเกอร์หรือว่าเจ้าตัวแบทเทิลแอคเนี่ยทำการโจมตีมันทีเดียวก็ตายแล้วนั่นเองนะครับโดยรวมแล้วนะฮะสำหรับภายในวันนี้เนี่ยก็จะมีเพียงประมาณนี้นั่นเองสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมแล้วก็ชอบไอเทมในรูปแบบใหม่ของเราภายในวันนี้ก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ด้วยท้ายตามหรือกดซับสไครบ์เบอร์นั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมได้ไปตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับเรามีช่องใหม่แล้วชื่อว่า Vitality Cat X2 นั่นเองซึ่งภายในช่องนั้นนะครับเราจะได้กระบึ่มชื่อเกม Minecraft อย่างแน่นอนก็วันนี้นะฮะพี่วิทย์ก็ต้องขอลาไปก่อนละกันโอกาสหน้าเจอใหม่กับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย